ข้าวเปลือกกับคนขี้เกียจครั้งหนึ่งในสมัยโบราณกาลเมล็ดข้าวมีขนาดใหญ่เท่ากับลูกฟักข้าวแต่ละรวงยาวหลายวาข้าวพูดภาษามนุษย์ได้และยังเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยทุกปีผู้คนจะหว่านข้าวลงในนาแล้วดูแลให้เจริญงอกงามพอข้าวสุกก็ไม่ต้องเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวเปลือกจะพากันเหาะมาเข้ายุ้งฉางเองแต่ยังมีคนขี้เกียจอยู่คนหนึ่งเมื่อเขาว่านข้าวลงในนาแล้วก็ไม่เคยดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยเขาเอาแต่นอนนอนแล้วก็นอนข้าวสุกทุกคนในหมู่บ้านต่างก็ยุ่งกับการสร้างยุ้งฉางเพื่อให้ข้าวบินมาอยู่แต่เจ้าขี้เกียจกับนอนอ้วกว่าเขาจะเริ่มตัดไม้มาทำยุ้งฉางข้าวก็สุกแล้วพวกข้าวเปลือกพากันเหาะมาหาเมื่อมองไม่เห็นยุ้งจึงถามคนขี้เกียจว่ายุ้งอยู่ที่ไหนล่ะนายคนขี้เกียจตอบว่ายุ้งยังสร้างไม่เสร็จพวกเจ้ากลับไปนอนในนาก่อนแล้วกันไปข้าวเปลือกฟังแล้วก็เหาะกลับบ้านด้วยความน้อยใจเช้าวันรุ่งขึ้นพวกข้าวเปลือกก็เหาะมาหาเขาอีกเมื่อมันเห็นยุ้งข้าวยังสร้างไม่เสร็จก็เร่งนายของมันว่านายรีบสร้างยุ้งให้เสร็จเถอะพวกเราสุกจะร่วงลงพื้นแล้วเจ้าคนขี้เกียจกับพานหงุดหงิดใส่เมล็ดข้าวเปลือกว่าพวกเจ้าไม่ต้องมาเร่งข้าน่ารำคาญจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าก็สร้างยุ้งเสร็จแล้วเย็นวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกข้าวเปลือกเหาะมาก็พบคนขี้เกียจนอนหลับตามเคยทั้งที่ยังสร้างยุ้งไม่เสร็จข้าวเปลือกเห็นดังนั้นก็โกรธมากจึงปลุกให้นายตื่นแล้วตำหนิว่านายพวกเรารอมา3วันแล้วแต่นายกลับเอาแต่นอนอยู่ได้ผลัดวันประกันรุ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เราเมื่อไหร่จะสร้างยุ้งเสร็จแล้วเจ้าคนขี้เกียจถูกข้าวเปลือกตำหนิก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟช่วยกระบองฟาดไปที่ข้าวเปลือกชุดเมล็ดจนแตกกระจายไปเป็นเล็กชิ้นน้อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมล็ดข้าวจึงเหลือแต่ขนาดเล็กกระจิตริดเหาะไม่ได้และไม่ยอมพูดกับมนุษย์อีกเลยเวลาข้าวสุกคนจึงต้องเกี่ยวข้าวนวดข้าวและหาบขนมาใส่ยุ้งฉางเองชาวนาทุกคนต้องทำงานหนักและทำนาด้วยความขยันอดทน